ครื่องมือหากินใหม่เบิ่งครับสีสมสุดยอดเลยเดี๋ยวสิได้พามาเบิ่งอันนี้อันนึงครับเป็นอาชีพเสริมเพิ่นละมั้งอาชีพเสริมครับ หรือว่าบ่รู้เพิ่นไหนทรงหวดหมดไปแล้วเนาะบ่รู้ครับว่าท่านทรงสิหวดอยู่แล้วโอ้อันนี้ผมขอสำรวจแป๊บนึงก่อนครับผมเป็นเครื่องอัดก่อนเฟื่องครับของคูโบต้าโอ้นี่ครับเหลือก่อนนึงอยู่ข้างในครับบ่รู้ว่าจักบาทเดี๋ยวผมจักสิพาพี่น้องเบิ่งนะครับเพิ่นมีการรับจ้างอัดก่อนเฟื่องแล้วก็ขายนำครับผมในราคากันเองครับมิตรภาพครับมื้อนี้ก็มาฟอร์ตเจ้าของฟาร์มเพิ่นครับผมผ่านมาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบันนะครับบุญบารมีฟาร์มครับมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับช่องเบ้าเกษตรเนาะที่มีโอกาสมาเยี่ยมยามทําข้าวครับโอ้ได้มีโอกาสผ่านมาก็ดีใจแล้วครับผมเพราะว่าคือเฮามีเวลาบ่กี่ชั่วโมงหรอครับที่ผ่านมาเนาะครบรอบปีนึงแล้วแม่นเนาะครบรอบปีนึงครับเสียงรอๆยังคือเก่าอยู่ก็บ่ค่อยสบายปานใดครับช่วงเมื่อกี้ครับเป็นวัดของก็ไข้เนี่ยครับถ้าผู้ใดจําบ่ได้ก็ย้อนไปอีกปีที่แล้วนะครับผมเคยมาถ่ายอยู่นี่รอบนึงเนาะมีเสียงรอๆผู้นึงครับครับผมมีแต่คนขอเพลงครับเสียงวนหลายแต่พอร้องได้น้อยนึงครับครับหมออันครับมื้อนี้ผมผ่านมาพอดีครับอยากจะใหแนะนำนะครับเหลือควายอยากตัวเนาะแต่ว่ามีตัวน้อยเหี้ยมดแล้วแม้เสียไปใส่แล้วหรือมันใหญ่แล้วบ่รู้มีคนมาเพิ่นมาขอไปเลี้ยงต่อครับไปอ้อนเอามาแล้วครับเพิ่นอยากได้ป่วยไปสวัสดีไปรับแขกพี่น้องว่าซั่นก็เลยว่าเอ้าพี่น้องมาหาเนาะเฮาก็มีน้ําใจแบ่งปันให้กันก็เลยแบ่งให้เพิ่นไปต่อเดี๋ยวพาไปเบิ่งแหน่เพิ่นว่ามีของใหม่นําเด้ครับเอาของใหม่ก่อนอันตัวนี้อันตัวนี้จะเฝ้าเหรอครับนี่พระเอกเดี๋ยวสักพักนึงครับอันนี้คือหยังนี่อันนี้ผู้พันครับผู้พันผู้พันแม่บ่นี่แม่ปีที่แล้วครับยังตัวน้อยๆแค่แหละอยู่ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังผมด้วยครับแต่ว่านี่เบรกยุดไปก่อนเอาขอมาทางนี้ก็แล้วกันครับขาวๆสวยๆนี่ค่อยเผือกนะครับเพิ่งนําเข้ามามื้อเช้านะครับน้องสีทองตะลันสีทองนะครับแก้วมณีครับแก้วมณีกับสีทองนะครับคือเพิ่นครับอันนี้น้องแก้วมณีผมโชคดีตัวนี้ผมไม่เห็นก่อนมูแล้วนี่เพิ่งมามื้อเช้านี่มันบ่ครับผมเพิ่งมามื้อเช้านี่ครับน้องแก้วมณีครับน้องสีทองครับเป็นเพศเมียทั้ง2แม่นบ่ครับเป็นเพศเมียทั้ง2ครับเป็นควายคนในชุมชนใกล้เคียงนะครับเฮาหมออันไปเห็นได้จังได๋ครับโดยพื้นฐานเนาะครับผมได้ออกบริการพี่น้องอยู่แล้วก็เลยมีข้อมูลนะครับว่าควายคอกใดนะครับที่มีควายหน่อยควายใหญ่ควายพันธุกรรมแบบใดก็จะเห็นตั้งแต่พ่อแต่แม่เพิ่นพุ่นล่ะครับพอดีไปเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นพี่น้องเพิ่นมีความจําเป็นอยากใส่เงินเพิ่นก็เลยว่าให้เอามาเลี้ยงให้แน่ผมก็เลยได้ขอแบ่งเพิ่นมา2ตัวนะครับบอกราคาได้บ่ราคาก็ต้องบอกก็ได้เนาะบ่ต้องบอกก็ได้เนาะบ่ปานใดครับราคาก็พอจับต้องได้ครับราคาก็พอจับต้องได้ครับนะครับขาวจุนพูนเลยเพิ่นเชื่องไปเนาะเชื่องเนาะก็เชื่องอยู่ครับหมออันเบิ่งออกว่าอายุหลายประมาณปานใดครับอายุกับไอ้ตัวหันท้ายมานี่ประมาณจะเข้า2ปีครับแต่ว่ายังเป็นควายสาวทั้ง2เลยเป็นควายสาวทั้ง2โอ้รอลุ้นเข้าไปได้บ่ครับนี่เข้าไปได้บ่ต้องขอเข้าไปใกล้ๆสักหน่อยนึงนะหมออันเอานําเข้ามาในบุญบารมีฟาร์มเนี่ยครับผมครับมีแนวคิดจังได๋หรือว่าสิอยากปรับปรุงพันธุ์จังได๋ครับนี่ตัวนี้จังไปเว้าให้ฟังสักหน่อยนึงครับผมขอเข้าไปก่อนนะครับอยากปรับปรุงพันธุ์ควายเผือกนําให้เบิ่งสักหน่อยนึงครับเดี๋ยวสิได้ไปเบิ่งผู้บ่าวน้อยครับเจ้าคู่พานครับสุดยอดเลยตําโอ้ออกแดดครับมื้อนี้แดดสวยเอ้าว่าอันเขาพานอาจจะบ่ทันสวยปานใดครับเพราะว่าเพิ่งมามือแรกเนาะด้วยฮ้อนๆเลย ด้วยสภาพเพิ่นเรียกควายฝูงนะครับเป็นซึ่งเป็นควายฝูงก็ความสมบูรณ์พันธุ์อาจสิยังบ่ปานใดนะครับโอ้ตัวนี้สวยครับด้วยสวยด้วยโครงสร้างพื้นฐานก็ถ้าแม่นจับเลี้ยงได้ดีตั้งแต่น้อยเพิ่นก็อาจสิสมบูรณ์อยู่ครับแต่อันนี้คือเพิ่นก็เลี้ยงอีกรูปแบบนึงอ๋อเลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อยครับเป็นควายฝูงครับแต่ว่าถือว่าเชื่องนะขนาดนี้เนาะก็ถือว่าเชื่องอยู่ครับสูงประมาณเท่าไหร่นี่สูงประมาณ130กว่าครับ130กว่าก็โอเคเลยครับผมก็ยังเป็นควายที่ออกมาก็ถือว่าโครงสร้างใหญ่แต่น้อยอยู่ครับแต่ด้วยวิธีการเลี้ยงคนโบราณครับเพิ่นปล่อยขึ้นโคกขึ้นป่าตามดงตามเขากับบ่ค่อยมีอาหารการกินที่มากพอปานใดนะครับหม้ออันสิเอาไปใส่ครับส่วนใดนี่คิดไว้2ตัวนี้2ตัวนี้พื้นฐานว่าจะมาใส่กระเบื้องพันล้านนะครับมาใส่เฮ็ดเป็นเหล่าควายอุทัยมาผสมกับควายอีสานกาฬสินธุ์บ้านเฮาเพื่อจะปรับโครงสร้างเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับก็เลยพอดีได้จังหวะก็เลยได้นําเข้ามา2ตัวนะครับเป็นของขวัญวันเกิดเจ้าของครับโอ้เป็นของขวัญวันเกิดครับก็เลยตั้งชื่อให้เพิ่นว่าแก้วมณีสีทองโอ้ฮู้แล้วตามในเฟซอยู่จํานึกออกแล้วนึกออกแล้วบัดนี้ปกติคนทั่วไปที่ซื้อรถซื้ออย่างได้ให้ของขวัญวันเกิดหมออันคือซื้อควายครับ
มันก็ด้วยเฮามีความหักความผูกพันกับควายนะครับเนาะซื้อแนวอื่นก็มันก็อาจสิละลายหายจากไปเป็นความน่ารักมาเลยครับผมซื้อควายให้มันเกิดเจ้าของครับมันก็เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานได้เนาะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาซื้อควายดีกว่าโอเคครับผมเอาเดี๋ยวไปหาผู้เบาหน่อยฟังหน่นก็แล้วกันครับผมเดี๋ยวสิได้เขาไปเบิ่งคอกอีกคอกนึงครับผมไอ้เพื่อสิพาเขาไปเป็นซอยครับผมเอาไปก่อนก็ได้บ่สิออกคอกนี่เอาปิดเขก่อนครับผมโอ้เชื่องครับเชื่องปิดกินกับบ่ไปหยังได้เขาเบิ่งอายุ2ปีครับ20ก็มือครับ20โอ้จับพี่ดิไอ้สูงจักเม็ดนี่ครับนี่สูงเท่าไหร่นี่160หืมเท่าไหร่นี่อันคิดว่าตอนนี้สูง140กว่าครับตัวนี้เนาะยังผู้เบาน้อยอยู่ได้ครับนี่2ปีเท่าไหร่นะครับ2ปีก็20ก็มือครับ2ปี20กว่าวันครับเจ้าครูพานนะครับอันนี้ก็ปัง8ริ้วลูกปังเนาะปัง8แม่สายเงินอุทัยครับแม่สายเงินอุทัยครับปีที่แล้วผมมานี่ยังดูดนมอยู่แกะแหลกอยู่ครับโอ้โหเอาหวานผ้าเบิ่งไทยในไอ้จับเข้าไปให้ผมนะผมขอเบิ่งรอบๆนะโอ้หวานผ้าเขาประกวดไปนี่ตัวนี้ยังบ่ท่านเคยเข้าสัตว์ยังมันบ่เสื่องอยู่แม่นบ่ครับแต่ว่าถ้าบ่มีโอ้ให้ดูบันไดครับจะประมาณ24มกรานี่อยู่ที่งานเกษตรอีสานนะครับอยู่ที่มาเลยคอนแกนอ๋อมอขอครับนี่ครับเบิ่งได้ครับพ่อแม่พี่น้องท่าผู้ใดสนใจกระทาเบิ่งครับอยู่งานเกษตรภาคอีสานครับมหาลัยขอนแก่นครับฝึกเสี่ยวฝึกโอ้งามแสดงว่าได้ฝึกเล่นเนาะครับฝึกยืนฝึกหยังเล่นในภูวานเนี่ยรูปทรงครับให้เบิ่งครับสุดยอดครับโอ้มารอบนี้เป็นผู้บ่าวแล้ว โอเคครับผมไหนอีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายครับผมอ๋อตอนผมมาเราก็น่ะมีว่าซื้อบุญเฮงมันบ่ตัวนี้ครับตัวนี้อาจารย์ฟันป้อยตอนจับตัวนี้ครับน้องมุนเฮงน้องมุนเฮงปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อคุณแผนพันล้านเออโมอ่านสีคนละสีเลยเนาะคนละคนละเราก่อครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างออกมานิดนึงก็ได้ไอ้นิดเดียวครับโอเคโมอ่านแนะนำเนี่ยตัวนี้อายุหลายปีแล้วนี่น่าจะน้อยกว่าตัวนี้เนาะตัวนี้ปี4เดือนครับฮะตัวนี้ปี4เดือนยังบ่ฮอดปีเครื่องซ้ำสวยเดี๋ยวผมอ้อมมึงนี่จังแมนครับคุณนะผมมาทางนี้ครับโอ้สวยสัดเจนเลยครับปี4เดือนครับสุดยอดมาถี่ซ้ำผู้พลาดเลยนี่ครับอันนี้กระดูกแง่ครับตัวนี้ซ้ำข้อนึงดันเอาให้ถามเถอะมีไผมาจีบไปนี่มีคนมาจีบอยู่ครับแต่ว่าทั้งเฮาเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ต่อจังหวัดตอนเปิดเผยได้บ่ราคาเพิ่นขอเพิ่นให้มาเพิ่นให้ 200,000 ครับให้ 200,000 แล้วโอ้เป็นผมขายแล้วครับไปต่อยอดครับผู้เฒ่าหน่อยค่อยได้หน่อยให้ 200,000 มั้ยโอ้โหแต่ว่าสุดยอดเลยครับผมแม่เพิ่นเป็นควายเรากาฬสินธุ์นี่แหละครับสวยสีผมมักกว่าตัวนั้นในความรู้สึกผมว่าหรือว่ามันอาจจะอายุยังอ่อนกว่ากับบรูนะรูปร่างลักษณะจะคือเบิ่มพะลานสมัยตอนอายุน้อยๆนะครับจะคือเบิ่มพะลานตอนอายุน้อยๆครับว่าไงผู้พานก็มาเบิ่งนําคนมักคนครับโอ้แต่ผมมักตัวนี้ล่ะครับตัวขุนแผนพันล้านจําไว้เด้อพี่น้องเด้อครับขุนแผนพันล้านนะครับผมเชื่องครับชื่อนี่ครับผมชื่อนี่หาเบิ่งครับอยู่ที่งานมอขอนแก่นวันที่24ครับไปอีกตัวนี้ก็ไปอีกรุ่นไหนนี่ฟันรุ่นฟันน้ำนมครับรุ่นฟันน้ำนมเนาะยังเป็ดผู้เบาหน่อยอยู่เน้นมวลเน้น5ครับไอ้เอาหัวลงอีกหน่อยนึงผมอยากเบิ่งหน้าผากมันหือเขาไหมไปเอามวลครับบ่ได้ไปเอาสวยรางวัลนะเพิ่นเนาะสุดยอดแล้วครับผมเดินนิดนึงให้ฟังจับเดินเอายางมาเลยเดินอ้อมครับเดินอ้อมมาล่มกับแดดนี่สุดยอดเลยเนี่ยตรงเนี้ยสุดยอดเลยโอ้โหเดือมอันนี้ขนาดไม่ได้เตรียมตัวด้วยนี่ผมโทรบอกปุ๊บมาปรับเลยครับ10นาทีครับปกตินี่ถ้าเตรียมตัวนี่โมอันจะเราสิอาบน้ําให้เด้อาบน้ําคัดเนาะแบบจับจูดครับอันนี้จับจูดเลยอ่ะโอเคครับผมฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเนาะในกรณีเกษตรกรมือใหม่นะครับผมแนะนำฝากถ้าเป็นไปได้นะครับอยากเลือกชื่อก็ให้เบิ่งคักๆเนาะเลือกเบิ่งพันธุกรรมเราก่อแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าสื่อทางโทรศัพท์อย่าสื่อทางเฟซทางไลน์ให้ไปเบิ่งตัวจริงจับเข้าเบิ่งครับ
มักจังคอยซื้อบ่มักก็เบิ่งหม่องใหม่เงินเฮานะครับให้พี่น้องหลายคนที่โทรมาถามมีปัญหาในการซื้อขายบางคนซื้อแล้วบ่ได้ตามสเปคบ่ได้ตามใจให้ไปเบิ่งตัวจริงครับมักจังคอยซื้อนะครับหรือพี่น้องมีโอกาสผ่านมาทางกาฬสินธุ์อยากมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับมาเยี่ยมชมคอกหน่อยๆของผมก็ยินดีได้ครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0878520421นะครับ0878520421เปิดตลอด24ชั่วโมงครับโทรมาเล่นมาเยี่ยมยามถามข่าวกินข้าวปลาน้ำกันได้ครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมอีกธุรกิจนึงครับของหมออันครับผมบุญบารมีฟาร์มครับหมออันครับแนะนำเลยครับนี่มันคือเครื่องอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องอัดฟางครับคูโบต้ารุ่น HB135นะครับป้ายแดงเลยตัวนี้ป้ายแดงครับงวดเมื่อไปครับนี่งวดแรกยังไม่ทันได้เสียเลยครับไม่แก้กล้องปีแรกครับสุดยอดเลยครับมาบริการพี่น้องในชุมชนครับบริการอัดฟางในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็อัดไว้ของเจ้าของน้ำอัดไว้กินแล้วก็อัดไว้ขายน้ำในกรณีอัดรับจ้างกับเฮาอัดรับจ้างอยู่ที่กอละ15บาทครับในพื้นที่ใกล้เคียงกอละ15หรือพี่น้องบางคนก็อยากได้นะครับอยากได้เฟื่องไว้ให้งูให้ควายกินก็สามารถติดต่อสอบถามได้หรือจองไว้ก็ได้นะครับสั่งจองได้ทางเฮาก็มีทีมงานบริการส่งฮอดบ้านนะครับในราคาตามระยะทางเนาะในส่วนกรณีส่งเขาจะส่งอยู่ประมาณก้อนละ23บาท25บาท28บาท30บาทตามระยะทางนะครับอ๋อแล้วแต่ระยะทางแล้วแต่ระยะทางนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกธุรกิจนึงเนาะอันนี้มีอัตรากำลังบ่นี่หมออันพอฮู้สเปคบ่สเปคจำนวนก้อนบ่ครับแม่นจักนาทีจักชั่วโมงนี่ผมว่ามันต้องมีเด้ได้ครับชั่วโมงนึงก็ได้อยู่ประมาณ100ก้อนครับถ้าเป็นแต่ว่าจำนวนก้อนนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพงานหน้าครับสภาพงานหน้าเป็นตัวแปรปริมาณฟางนะครับถ้าเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานแปลงหน้างานใหญ่เนี่ยมือนึงเฉลี่ยก็ประมาณ 1,000-1,200 ก่อนโอ้ครับแต่ว่าแปลงงานหน้านี่เฮาอัดช่วงเช้ามันอัดบ่ค่อยได้เพราะว่าน้ําหมอกน้ําหมอกหลายเฮาก็ต้องเว้นในช่วงประมาณ 3:00 เอ้าครับพอไปพี่น้องผู้ใดอยากจะซอยค่างวดหมออันก็ได้เนาะครับหมออันบอกเบอร์โทรเลยครับผมได้ฟางนะครับหรือว่าอยากให้ไปอัดให้อยู่ในเขตบริเวณอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อยู่แถบนี้ใกล้เคียงนะครับหรือว่าต้องการฟังให้ไปส่งอยู่ที่บ้านก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์0878520421นะครับ0878520421ยินดีรับใส่พี่น้องครับผมขอบคุณหมอนครับผมครับโอเคครับผมเยี่ยมมากครับพี่น้องนะครับมาทางอีสานนะครับอยากเยี่ยมชมเบิ่มพันลานก็สามารถไปได้ที่ขอนแก่นนะครับอยู่กับพี่ชายนะครับอยู่กับพี่ธนาเยมนะครับอยู่บายพาดขอนแก่นปากทางบ้านน้องให้เยื่องๆปากทางบ้านผือนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็สามารถเยี่ยมชมได้นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ของผมก็ได้นะครับได้รับเชื่ออยากได้พันธุกรรมดีๆก็สามารถติดต่อได้นะครับเฮายินดีต้อนรับพี่น้องนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะกินข้าวปลาน้ำกันได้ครับผมครับผมอันนี้ก็หมออันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของเบิ่มพันลานเนาะครับกับไทนายเยี่ยมนำนะเขาเนาะแม่นครับครับผมโอเคครับมื้อนี้ก็คงขอบคุณหมออันครับผมลกวนแบบจวดเลยภาษาวัยรุ่นว่านะโทรปุ๊บอยู่แถวนี้บอกปั๊บเลยมาเลยครับมื้อนี้ผมบ่าวเกษตรครับขอบคุณหมออันหลายๆครับที่ขอกันใหม่ครับครับผมครับโชคดีนะครับร่ำรวยๆสวัสดีปีใหม่ครับครับผมครับหมออันขอบคุณครับเอ้าพ่อแม่พี่น้องครับผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามนะครับหนองนุ่งหรือว่าหนองไส้หรือว่าลูกชิดก็แล้วกันครับอยู่บุญบารมีฟาร์มนะครับผมกับผู้ใดสนใจกับติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างที่ผมไว้ให้นี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ